เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่แบบนี้นายกรัฐมนตรีก็จะให้ทุกกระทรวงไปคิดมาตรการเพื่อจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนดังนั้นวันนี้สำนักข่าว INN จะพาไปติดตามความคืบหน้าของขวัญปีใหม่จาก3กระทรวงเศรษฐกิจว่าแต่ละกระทรวงนั้นมีของขวัญปีใหม่อะไรกันบ้างเริ่มต้นกันที่กระทรวงแรงงานโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าในส่วนของกระทรวงแรงงานได้เตรียมของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนและพี่น้องแรงงานโดยการจัดสวัสดิการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเร่งเยียวยาแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในสถานบันเทิงนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานไปให้การดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งผู้ประกอบการลูกจ้างนักดนตรีเนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมก่อนเปิดให้บริการปีใหม่พร้อมกับขอความร่วมมือให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโควิด-19 ด้วยอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือการพัฒนายกระดับแรงงานของไทยให้ตรงตามความต้องการของตลาดกระทรวงแรงงานได้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อประชาชนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องแรงงานแก้ปัญหาด้านต่างๆบรรเทาความเดือดร้อนขณะที่กระทรวงคมนาคมนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกกับสำนักข่าว INN เช่นกันว่าช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่2565กระทรวงคมนาคมได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางด่วนพิเศษบูรพาวิถีบางนาชลบุรีและทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์เพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนอำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษทั้ง2เส้นทางตั้งแต่0:01 นของวันที่30ธันวาคม2564จนถึง0:00 นของวันที่3มกราคม2565รวมทั้งสิ้น5วันและมอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวงก็จะยกเว้นแบบเดียวกันด้านกระทรวงการคลังก็ไม่น้อยหน้าเตรียมจัดเต็มกับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ15ล้านคนซึ่งจะเป็นการลงทะเบียนรับทั้งคนใหม่และให้คนเก่าลงทะเบียนเพื่อทบทวนสิทธิ์จากปัจจุบันที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการอยู่ประมาณ 13.6 ล้านคนส่วนแพ็กเกจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำลังจัดเตรียมอยู่ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในต้นเดือนธันวาคมนี้โดยล่าสุดเศรษฐกิจไทยยังคงมีการกระตุ้นการจับจ่ายผ่านมาตรการคนละครึ่งและยิ่งใช้ยิ่งได้ไปจนถึงสิ้นปีนี้จากนี้ต่อไปคงต้องจับตาของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเพราะนี่คือปัจจัยสำคัญที่เชื่อมโยงไปยังคะแนนนิยมของรัฐบาลนั่นเอง